ปกรณ์ต่างๆนะครับก็โดยส่วนใหญ่ฝ่ายพม่านั้นกำลังเสียเปรียบตอนนี้วายง่ายฝั่ง UN ก็พยายามตัดเสบียงในฝั่งพม่าให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะแหล่งเงินทุนนะครับแล้วก็ทางธนาคารต่างๆที่เป็นเงินฝากเพื่อบีบนะครับเพื่อที่จะให้ฝ่ายตัวเองซึ่งดูแลในเรื่องชนกลุ่มน้อยนะครับสามารถเอาชนะฐานพม่าโดยเฉพาะมินอ่องหลายให้ได้นะฮะเพราะเป้าหมายของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่ขายอาวุธแต่ต้องการพลังงานสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะแล้วก็มีบางประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องราวของประเทศพม่าด้วยเริ่มต้นฮะกระสันสงครามโลกครั้งที่3ตุรกีก็กล่าวหาตะวันตกหนุนแผนยิวโจมตีเลบานอนกระจายสงครามไปทั่วภูมิภาคเจเลบไตยิปแอร์โดอันประธานาธิบดีของตุรกีกล่าวหาบรรดามหาอำนาจตะวันตกให้การหนุนหลังในสิ่งที่พวกเขาอ้างว่าเป็นแผนของอิสราเอลในการโจมตีเลบานอนและแผ่สงครามไปทั่วภูมิภาคในตะวันออกกลางฮะซึ่งก็มีเป้าหมายหลักในการขายอาวุธในขณะที่จีขยี้จีนขยี้ต่อนะครับชี้ฟิลิปปินส์และชาวโลกมีสิทธิ์จะรับรู้กรณีสหรัฐอเมริกาถูกแฉบิดเบือนวัคซีนซิโนแวคสถานทูตจีนประจำฟิลิปปินส์นะครับแสดงความยินดีและให้ความสนใจต่อการพิจารณาไต่สวนของคณะกรรมการความสัมพันธ์ต่างประเทศแห่งวุฒิสภาฟิลิปปินส์นะครับ ในเรื่องยุทธการของกองทัพของสหรัฐอเมริกาป้ายสีวัคซีนจีนในฟิลิปปินส์นะครับระหว่างโรคระบาดโควิด-19 เน้นย้ำประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตและสุขภาพของชาวฟิลิปปินส์และชาวฟิลิปปินส์และประชาคมนานาชาติมีสิทธิ์ที่จะได้รู้ความจริงในเรื่องดังกล่าวนะครับในขณะที่ผีน้อยพ่นพิษนะเกาหลีใต้ยอมรับเป็นเรื่องยากนะที่จะยกเว้นชั่วคราวนักท่องเที่ยวไทยจากระบบคัดกรอง KETA เจ้าที่รายหนึ่งของกระทรวงยุติธรรมของเกาหลีใต้ระบุนะครับว่าเป็นเรื่องยากที่จะมอบข้อยกเว้นชั่วคราวนักท่องเที่ยวจากไทยนะครับจากข้อตกลงที่ต้องได้รับการอนุญาตด้านการเดินทางก่อนเดินทางเข้าประเทศแม้ปัจจุบันกำลังจะเผชิญกับกระแสแบนการท่องเที่ยวของเกาหลีจนเห็นผู้มาเยือนจากไทยลดลงอย่างมากก็ตามนะครับในขณะที่รัสเซียก็แฉความโหดนะครับนาทียูเครนยิงขีปนาวุธสหรัฐอเมริกาปล่อยกระสุนคัสเตอร์ถล่มชายหาดในกรอชเมียสื่อมวลชนรัสเซียนะครับเผยแพร่คลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดนะครับเป็นภาพนาทีขีปนาวุธยูเครนที่จัดหาโดยสหรัฐอเมริกาปล่อยกระสุนคัสเตอร์ถล่มชายหาดเมืองเซวาสโตโพลนะครับในแคว้นกรอชเมียเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาท่ามกลางนักท่องเที่ยวที่วิ่งหนีตายกันอย่างโอลหม่านมีคนเสียชีวิตไป5รายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า150คนนะครับในขณะที่ SpaceX ก็คว้าสัญญา843ล้านนะครับสร้างยานปรักสถานีอวกาศนานาชาติออกจากวงโคจรในปี2030องค์การบริหารการบินอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือ NASA มอบสัญญามูลค่า843ล้านดอลลาร์สหรัฐแก่บริษัท SpaceX นะครับเพื่อผลิตยานที่สามารถผลักสถานีอวกาศนานาชาตินะครับออกจากวงโคจรรอบโลกเพื่อทำลายทิ้งในราวปี2030ภายใต้สัญญาฉบับใหม่ที่ NASA ทำกับ SpaceX ต้องเป็นการผลิตสิ่งที่เรียกว่ายานอวกาศซึ่งจะใช้ในการผลักสถานีอวกาศนานาชาติจากวงโคจรและผลักหลีกเลี่ยงจากความเสี่ยงต่อพื้นที่ชุมชนบนโลกโดย NASA จะถือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของยานดังกล่าวและควบคุมยานดังกล่าวด้วยตัวเองนะครับในขณะที่รายงานก็เปิดนะครับ
เป็นรายงานใหม่บอกว่าตาลีบันข่มขืนนะฮะผู้หญิงเด็กหลังจับคดีละเมิดสวมริยัตเหยื่อเสียชีวิตต่อหน้านะครับ UN จัดประชุมอัฟกานิสถานในโดฮาไม่มีประเด็นสตรีนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่ารายงานใหม่เปิดเผยว่าตาลีบันทำการจับกุมเด็กสาวนะครับแอฟริกาขอไปฮะเด็กสาวอัฟกานิสถานก็หาสวมริยับไม่เหมาะสมก่อนลงมือข่มขืนและทรมานเหยื่อทางกายก่อนเหยื่อจบชีวิตทั้งแขวนคอตายกลายเป็นศพในแม่น้ำไม่กี่วันก่อนองค์การสหประชาชาติจัดการประชุมอัฟกานิสถานที่กาตาร์แต่ไม่มีหัวข้อสิทธิสตรีรวมอยู่ด้วยในขณะที่อิสราเอลก็ขู่ถล่มเดบานอนนะครับให้พินาศกลับไปเหมือนยุคหินหากเกิดสงครามกับฮิชบอลเลาะห์รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลกล่าวระหว่างการเยือนกรุงวอชิงตันนะครับว่าอิสราเอลไม่ต้องการทำสงครามกับเลบานอนแต่พร้อมที่จะเปลี่ยนเลบานอนกลายเป็นยุคหินหากใช้การทูตไม่ได้ผลนะครับในขณะที่คิงชาร์ลที่3นะครับเปิดวังต้อนรับพระจักรพรรดินารูฮิโตะอย่างอลังการสื่อนอกก็งงนะครับจักรพรรดินีมาซาโกะสวมหน้ากากอนามัยบนราชรถร่วมพระราชินีแคมเมราสำนักข่าวเอเจนซี่กับ AP รายงานว่าพระเจ้าสาที่3และพระราชินีแคมเมรานะครับเปิดวังเบ็คกิ้งแฮมต้อนรับพระจักรพรรดินารูฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดิมาซาโกะแห่งญี่ปุ่นนะครับในการเสด็จเยือนอังกฤษอย่างเป็นทางการ3วันAP รายงานว่าสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดิมาซาโกะแห่งญี่ปุ่นนะครับได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพระเจ้าซาที่3แห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษพร้อมพระราชินีแคมเมราและสมาชิกราชวงศ์ชั้นสูงเจ้าชายวิลเลียมเจ้าชายแห่งเวลส์นะครับโดยพระประมุขแห่งอังกฤษทรงตรัสขอต้อนรับการกลับมาอีกครั้งของทั้งสองพระองค์ที่ต่างเคยเข้ามารับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดในช่วงพระเยาว์นะครับในขณะที่สยบเสียงเย้ยนะครับเกาหลีเหนือก็โวประสบความสำเร็จทดสอบขีปนาวุธติดตั้งหลายหัวรบเกาหลีเหนือทดสอบสำเร็จนะครับในการยิงขีปนาวุธติดตั้งหลายหัวรบตามรายงานของ KCNA นะครับของเปียงยางขณะที่เกาหลีใต้ออกมาปฏิเสธว่าเป็นเพียงข่าวลวงเพื่อปกปิดความล้มเหลวในการทดสอบขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกมากกว่านะครับในขณะที่ออสเตรเลียก็เรียกคืนเยลลี่เฮดนะครับหลังพบผู้บริโภคเกิดอาการประสาทหลอนอย่างรุนแรงทางการออสเตรเลียนะครับสั่งเรียกคืนผลิตภัณฑ์เยลลี่เฮดนะครับยี่ห้อหนึ่งหลังได้รับรายงานจากผู้บริโภคเกิดอาการประสาทหลอนรุนแรงจนนำเข้าโรงพยาบาลไม่ต่ำกว่า5รายสำนักงานอาหารของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะครับได้ระบุว่าผลิตภัณฑ์เห็ดเยลลี่นะครับยี่ห้อหนึ่งมีวางจำหน่ายใน2เวอร์ชันได้แก่เยลลี่ผสมสกัดจากเห็ดหัวลิงนะครับซึ่งอ้างว่ามีส่วนในด้านความจำและสมาธิและเยลลี่นะครับสารสกัดถังเช่านะครับหรือที่อ้างว่าจะเพิ่มพลังงานอย่างไรก็ตามสินค้าดังกล่าวยังระบุด้วยว่ามีการผสมกันชงนะครับคุณภาพดีที่สุดของโลกซึ่งช่วยสร้างวันดีๆให้กับคุณก็ปรากฏว่าคงกินมากก็เลยเกิดภาพหลอนเกิดขึ้นในขณะที่ทรัมป์ก็เปิดหน้าโจมตีโจไบเดนก่อนศึกทีวีดีเบตนะครับอ้างเครื่องจักรจอมโกหกเดินได้แต่สตินะฮะเปิดทรัมป์โกหก 3,575 ครั้งตอนอยู่ในตำแหน่งโพทุบสตินะครับอเมริกันชนส่วนใหญ่เกาะติดดีเบตนะครับเดิมพันสูง
สำนักข่าวเอเจนซี่กับ AP รายงานว่าอดีตผู้นำของสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์ฉวยโอกาสนะฮะไม่ทันตั้งตัวนะครับโจมตีคู่ต่อสู้ก่อนดีเบตวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่าเป็นเครื่องจักรพ่นคำโกหกออกมาแต่โดนขุดคุ้ยตัวเองระหว่างอยู่ตำแหน่งเคยโกหกไปถึง 30,573 ครั้งในระหว่างดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีโพลสำรวจที่ชาวอเมริกันส่วนใหญ่เฝ้าเกาะติดหน้าจอชมการประชันนโยบายเพื่อชี้ว่าใครจะเหมาะสมที่เป็นผู้นำของสหรัฐอเมริกาคนต่อไปหลังโพลเชื่อดีเบตชี้ชะตาไบเดนว่าจะอยู่แล้วก็จะไปนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยฮะซึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเนี่ยนะฮะต้องยอมรับนะครับว่าเป็นประเด็นร้อนๆเกิดขึ้นเมื่อปรากฏว่า UN เนี่ยนะได้มีการระบุว่าธนาคารของไทยเนี่ยให้การสนับสนุนพม่านะครับปรากฏว่ากระทรวงการต่างประเทศก็แจงรายงานกรณีเมียนมายันสถาบันการเงินมีแนวทางในการตรวจสอบที่ค่อนข้างจะชัดเจนประเด็นที่น่าสนใจฮะตอนนี้สงครามนะกำลังบานปลายในตะวันออกกลางนะครับกลุ่มฮิซบอลลาห์กับอิสราเอลกำลังจะเปิดฉากฟาดกันอย่างเต็มรูปแบบนะครับในขณะที่เลบานอนก็ออกมาทำการเคลื่อนไหวเช่นกันแล้วก็มีการกล่าวหาในฝั่งของสหรัฐอเมริกาว่ากำลังยุที่จะให้มีการขยายสงครามให้มากขึ้นแน่นอนหากเกิดสงครามมากขึ้นขยายสงครามยาวนานมากขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือตะวันตกนั้นได้ขายอาวุธมากขึ้นและความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็จะบานปลายฮะไม่ต่างจากยูเครนซึ่งตอนนี้พลาดไปแล้วและแทบไม่มีโอกาสที่จะชนะในฝั่งของรัสเซียเลยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยโดยตรงฮะ UN ก็มีการระบุนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของพม่านะฮะว่าธนาคารของไทยให้การสนับสนุนพม่านะครับแล้วก็ปรากฏว่ากระทรวงการต่างประเทศของไทยก็มีการชี้แจงนะครับรายงานข้อมูลของผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติเรื่องสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเมียนมาที่อ้างว่าธนาคารไทยกลายเป็นแหล่งผู้ให้บริการทำธุรกรรมทางการเงินหลักแก่รัฐบาลพม่านะครับซึ่งกำลังเผชิญการคว่ำบาตรอยู่ในขณะนี้นะครับอธิบดีกรมสารนิเทศและก็โฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะครับเปิดเผยว่าทางกระทรวงการต่างประเทศได้รับทราบเนื้อหาของรายงานดังกล่าวแล้วแล้วก็มีรายการรายงานระบุชื่อของหลายประเทศซึ่งเป็นประเทศในภูมิภาคที่มีธุรกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นจำนวนมากทั้งนี้สถาบันการเงินของไทยก็มีแนวโน้มที่จะดำเนินการเช่นเดียวกันศูนย์กลางการเงินอื่นๆจึงต้องมีกระบวนการสืบหารายละเอียดข้อเท็จจริงก่อนดำเนินการใดๆนะครับทั้งนี้ประเด็นนี้เป็นเรื่องเชิงนโยบายที่ต้องอธิบายอย่างรอบคอบนะครับโดยเฉพาะมีมาตรการคว่ำบาตรซึ่งไทยมีท่าทีไม่สนับสนุนการกระทำใดๆที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้างนะครับในขณะที่ฝั่งทาง UN กำลังทำอะไรนะครับ UN ก็พยายามที่จะกดดันพม่าเพราะว่าอยู่ระหว่างการรัฐประหารและการกดดันพม่าในลักษณะดังกล่าวนะครับก็พยายามที่จะเอาประเทศอื่นๆฮะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยฮะที่พม่าใช้สถาบันการเงินก็ใช้ไปทั่วนะครับแต่ไทยก็เป็นส่วนหนึ่งแต่การใช้สถาบันการเงินนั้นจู่ๆ UN ก็รายงานขึ้นมาว่าพม่ามาใช้สถาบันการเงินของไทยซึ่งสถาบันการเงินของไทยในประเทศพม่าก็มีในประเทศอื่นๆก็มีเช่นกันคือเป็นกลยุทธ์ที่จะให้ตัดความสัมพันธ์นะประเทศเพื่อนบ้านกับทางฝั่งพม่านะครับเพราะตอนนี้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆนะครับก็โดยส่วนใหญ่ฝ่ายพม่านั้นกำลังเสียเปรียบตอนนี้ว่ายง่ายฝั่ง UN ก็พยายามตัดเสบียงในฝั่งพม่าให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะแหล่งเงินทุนนะครับแล้วก็ทางธนาคารต่างๆที่เป็นเงินฝากเพื่อบีบนะครับเพื่อที่จะให้ฝ่ายตัวเองซึ่งดูแลในเรื่องชนกลุ่มน้อยนะครับสามารถเอาชนะฐานพม่าโดยเฉพาะมินอ่องหลายให้ได้นะฮะเพราะเป้าหมายของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่ขายอาวุธแต่ต้องการพลังงานในประเทศพม่าโดยเฉพาะน้ำมันนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศ
ก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังร่มโพใหญ่พระบารมีนำชาติคนไทยราษฎรเดือดร้อนณแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเพียงไกลทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครเหนือยิ่งสิ่งใด